คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับท่านผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมครับว่าพวกผมเนี่ยเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าผมสี่คนเป็นผู้ดีมากใช่ครับบ่ายๆเนี่ยเราต้องการอะไรที่แบบตอบสนองความเป็นผู้ดีของพวกเราถูกต้องถูกต้องคือต้องแบบว่าเป็นรสนิยมจะเป็นรสชาติที่แบบว่าเอาไม่ดีมากเลยเขาเรียกกันว่าของว่างของว่างใช่ฮะใช่อย่างผมถ้าอยู่กันเฉยๆโดยไม่มีของว่างตายดีกว่าครับท่านผู้ชมจงดูสีหน้าสิครับหน้าตบไหมครับใช่เวลาอยู่ว่างๆที่บ้านแบบว่าเราตอนเราอ่านข่าวแบบว่าใช่ใช่ใช่จากอเมริกาอะไรเงี้ยถ้าไม่มีของว่างทานแบบใครขึ้นเลยใครขึ้นใครขึ้นอยู่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของว่างแต่ของว่างอันนี้ท่านผู้ชมผมนับถือคนทำจริงๆเพราะคนทำจริงนะท่านผู้ชมเคยเป็นพ่อครัวแล้วก็ไม่ได้อยู่แต่ในประเทศเราอยู่นอกประเทศด้วยเคยอยู่ที่ฮ่องกงเป็นพ่อครัวอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ทำกันที่ฮ่องกงแต่พอเสร็จแล้วมาเมืองไทยนะครับก็ได้มองเห็นวัตถุดิบของไทยเห็นอะไรต่างๆมากมายหลายอย่างของไทยแล้วบอกเฮ้ยอย่างนี้น่าจะทำในเมืองไทยเรายังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมในเมืองไทยเขาเรียกกันว่ากุ้งเกล็ดมะพร้าวมีแล้วเกล็ดขนมปังใช่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 เราจะเอากุ้งชุบขนมปังเนี่ยมีอยู่แล้วเกล็ดขนมปังเนี่ยเราเห็นแต่อันนี้เป็นกุ้งเกล็ดมะพร้าวท่านผู้ชมหายากมากและยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำใช่วันนี้จะมาที่นี่ในรายการนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบวรพลพรามพันธ์จากร้านชัยพรามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณบวรพลร้านชัยพรามอยู่ที่ไหนร้านเราอยู่ตรงหลังวัดเทพสุรินทร์นะครับถ้ามาจากห้าแยกพระพาชัยเนี่ยจะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ชิดขวามาตลอดนะครับพอเลยกำแพงวัดสีขาวเนี่ยเลยไปอีกหนึ่งซอยอาจจะเป็นซอยอนุสรณ์สองครับนะครับเข้าไปประมาณ50เมตรก็จะเจอร้านนะครับโอ้โหคุณอยู่แถวนั้นได้ใช่ผมเกิดที่นั่นนะฮะคุณอยู่แถวนั้นได้แล้วคุณทำร้านอาหารแถวนั้นได้เนี่ยครับต้องฝีมือจริงนะคุณรู้ไหมเราคนแถวนั้นฝีมือจริงครับจริงๆนะแถววัดเทพใช่ครับรอบวัดเทพแถวนั้นทั้งหมดท่านผู้ชมแถวนั้นเขาเรียกพระประชัยป่ะใช่ครับท่านพระประชัยใช่ไหมใช่โอ้โหร้านอาหารมันก็ไหลเลื่อนไปถึงเยาวราชนะใช่ครับแถวนั้นมีสุมารีแถวนั้นจะมีแล้วก็ยศเสยศเสใช่เยอะครับพูดดีเข้ากับพวกผมพี่พี่บวรพลอยู่ใกล้วัดเหรอครับข้างๆครับใกล้แล้วครับแล้วใกล้ทำไมไม่เคยได้แบบว่าวัดแทมเพิลอะไรอย่างเงี้ยเก่งนะเก่งนะแทมเพิลไม่ใช่ที่ว่าเก่งคิดนานเลยคิดนานเลยเอ๊ะมันเทมอะไรนะเทมเพิลนะนี่ครับอยู่ใกล้นะเฮ้ยฟังเข้าใจแล้วว่าร้านชัยพรามอยู่ที่ไหนทำไมชื่อชัยพรามจริงๆแล้วมันเป็นการผสมระหว่าง2นามสกุลนะครับอ๋อเหรอครับกับนามสกุลชัยฤทธิ์นะฮะกับของใครของใครพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันนะครับกับนามสกุลผมเป็นนามพรามพันธ์นะครับก็ง่ายๆครับเอามาผสมตัวหน้าชัยพรามตายกว่าร้านจะเกิดต้องผสมก่อนผสมนี่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ว่าจะเป็นดอกไม้คนตัดสิ่งของมันจะเกิดได้มันก็ต้องผสมนั่นแหละครับอ๋อเหรอใช่ครับแต่เมนูนี้ของเขาเด็ดจริงๆท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าคนคนนี้เก่งแล้วทำเมนูนี้ได้แบบแตกต่างมากๆท่านผู้ชมครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับกุ้งเกล็ดมะพร้าวนี่คือที่ร้านนะร้านเขาสวยนะครับแล้วร้านเขาไม่ใช่ร้านธรรมดานะครับร้านเขาผู้ดีจริงๆนะฮะเริ่มต้นจากแป้งครับเอาแป้งนะฮะเป็นแป้งอนุประสงค์ครับผสมกับน้ำประมาณ3ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันนะฮะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมใส่เกลือนิดนึงนะครับครับแล้วก็คนเข้าไปนะฮะใช้กุ้งนี่เป็นกุ้งขาวนะครับหรือกุ้งจีแฮก็ได้นะครับใส่ผสมกับแป้งให้ดีแล้วก็คลุกกับมะพร้าวให้ทั่วนะฮะทั่วเลยมะพร้าวเนี่ยครับเราหั่นจากมือเลยนะครับหั่นละเอียดนะครับแล้วก็วางบนตะแกรงพร้อมๆกันแล้วลงน้ำมันพร้อมกันนะครับน้ำมันต้องยังไงครับน้ำมันนี่อย่าแรงมากนะครับหั่นอ่อนถึงกลางนะครับแล้วก็ลงไปนี่ๆท่านผู้ชมดูฮะค่อยๆลงนะฮะอย่าลงทีเดียวเพราะว่ามะพร้าวมันจะแตกออกมานะครับจนเหลืองนะฮะเหลืองสวยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขึ้นมานะครับค่อยๆต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะค่อยแซะออกมานะครับแล้วก็วางบนที่ภาชนะที่เราจะเสิร์ฟนะครับประพักไว้นะฮะนี่เป็นส่วนของอาจารย์ใส่น้ำตาลเท่าไหร่ครับน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนประมาณ1ถ้วยนะครับครับบวกน้ำประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับ3ช้อนไชชูน้ำส้มไชชูครับแล้วก็น้ำเปล่าอีก3ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับแล้วเกลือเกลือนิดเดียวฮะเกลือนิดเดียวครับ
แล้วก็คนให้ทั่วจนข้าวเดือดนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับแตงกวานะฮะเป็นน้ำอาจารย์แล้วก็มีพวกพริกต่างๆครับแล้วก็หอมแดงเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมกุ้งเกล็ดมะพร้าวครับคืออันนี้มันดีตรงนี้คุณนวัตมะพร้าวที่ใช้นี่คือมะพร้าวแกงเรานี่แหละครับเป็นมะพร้าวแกงครับแต่ว่ามะพร้าวแกงที่เอามาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเอามาแล้วก็มาหั่นให้เล็กๆเหมือนกับทำซอยมือเลยซอยมือทำขนมหวานไม่ใช่นะไม่ใช่เหมือนทำเมี่ยงคำแต่ว่าเมี่ยงคำต้องเอามะพร้าวไปคั่วไงท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้เอามะพร้าวที่ซอยอย่างเงี้ยเอามาทอดคลุกกับกุ้งแล้วก็ใช่เอามาคลุกกับกุ้งแล้วก็ทอดนะกุ้งจะเป็นกุ้งอย่างที่บอกนะครับเป็นกุ้งกุ้งขาวนะครับหรือเป็นกุ้งชีแฮเนี่ยพวกนี้ฮะครับผมครับผมผมถามนิดนึงตอนอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยที่เป็นเมนูนี่ทำที่นู่นที่ฮ่องกงก็มีอย่างนี้เลยครับมีอย่างนี้ทุกอย่างเลยครับเป็นมะพร้าวซึ่งคนจีนเขาก็มีขายแต่เป็นร้านมะพร้าวโดยตรงผมก็ใช้อย่างนี้เลยฮะเลยฮะใช่ครับแต่ว่าเนี่ยกาเวลาผูกแล้วอาจารย์อาจารย์ก็เช่นเดียวกันแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับเพราะฮ่องกงเนี่ยสามารถจะส่ง delivery ได้นะครับภายในวันเดียวนะครับสมมติเราสั่งวันนี้พรุ่งนี้เขาก็มาแล้วฮะของทุกอย่างจะมีครบมะพร้าวนี่ต้องแก่ครับใช่ต้องเป็นมะพร้าวต้องเป็นมะพร้าวแก่ไม่ใช่มะพร้าวเนื้อสองหรือมะพร้าวทินทึกอะไรไม่ใช่คือต้องเลยทินทึกเข้ามาแล้วต้องเลยคือต้องแบบว่าเอาไว้ทำแกงคือถ้าคุณพูดว่าแก่พอๆกับคุณดาวเรืองไหมครับหนูว่าอนุชแก่กว่าอนุชเนื้อหายไปแล้วเหลือแต่กะลาอันนั้นแกจัดนะมะพร้าวเสร็จแล้วก็เอามาซอยใช่ครับซอยมือนะครับต้องใจเย็นนิดนึงคือตั้งแรกเนี่ยเราจะต้องสไลด์ออกมาเป็นแผ่นก่อนนะครับแล้วจากนั้นอ่ะเรามาประกบกันแล้วเราค่อยมีดหั่นค่อยๆหั่นหั่นให้เขาค่อยๆหั่นครับเอาออกมาอย่างนี้ต้องใช้เวลานิดนึงต้องหั่นนะครับย้ำจะใช้มะพร้าวสำหรับคั้นกะทิไม่ได้จะไม่ได้มะพร้าวขูดงั้นไม่ได้ไม่ได้มันอ่อนเกินลงไปทอดแล้วมันจะไหม้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วกุ้งก็อย่างที่บอกแล้วอาจารย์ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าเวลาที่ทอดต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นครับน้ำมันต้องไม่ร้อนต้องลงไปทีละส่วนนะฮะส่วนแรกนี่คือลงไประดับหนึ่งก่อนเพื่อให้มะพร้าวมันเกาะตัวกับตัวกุ้งนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยพอเราดูว่ามะพร้าวเกาะตัวแล้วเนี่ยเราค่อยปล่อยจมนะครับแต่เราก็ต้องดูต่อถ้าปล่อยจมมันก็ตายเลยจมน้ำมันประวัติครับไอ้แล้วน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยเราใช้ต้องใช้น้ำมันอะไรก็เป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยครับครับใช้จะดีที่สุดแล้วแต่ครับแต่อันนี้มันก็เหมาะสำหรับผู้ดีอย่างพวกเรายามบ่ายต้องบอกตรงๆว่าเมนูนี้ไม่ได้เป็นอาหารจานหลักเป็นอาหารแอปเปอร์ไทส์หรือแอปเปอร์ไทเซอร์ใช่ครับทานก่อนที่เราจะถึงเมนูต่อไปถูกต้องครับใช่ครับแอปเปอร์ไทเซอร์เนี่ยเรามีเมนูต่อไปว่าเมนูต่อไปต้องรอวันหน้าวันนี้เรากินแอปเปอร์ไทส์ไปก่อนไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวเราต้องมีอะไรต้องมีมีนี่ต้องเป็นแอปเปอร์ไทส์ของเราใช่ถูกต้องคุณฮะคุณบวรชิดซ้ายสุดเลยครับเอาใจแอปเปอร์ไทส์ก่อนนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมแล้วเวลาที่ร้านเขาทำเนี่ยดูเขาใส่เขาเสิร์ฟสวยเชียวอันนี้ใช้กะลามะพร้าวนะครับทำอย่างสวยมากเลยดูเนี่ยฮะแล้วเขาเสิร์ฟอย่างนี้บนนี้แล้วก็นี่เป็นตัวกุ้งนะครับและนี่ก็เป็นอาจารย์นะครับผมขออนุญาตเอาออกนิดนึงนะครับให้เห็นชัดนะฮะวางอย่างนี้ก่อนเป็นตัวกุ้งแล้วก็ตักอาจารย์นะครับต้องจิ้มนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมผู้ดีจัดเลยครับจิ้มไม่ได้ครับจริงๆครับที่บ้านถ้าจิ้มโดนเลยครับถ้าจิ้มโดนเลยที่บ้านนี่ฮะที่บ้านต้องทานอย่างนี้นี่ฮะอ๋อวิธีกินแอดเวอร์ไทเซอร์คืออย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แอดเวอร์แอดเวอร์ไทเซอร์แอดเวอร์ผมชอบเขาจริงๆเลยครับครับครับนี่ฮะอ่านว่าเพื่อแข่งกับเทมเพิลเลยครับผมโอ้คือเก่งมากเลยครับนี่ครับจะต้องทานพร้อมกับอาจารย์ใช่ทุกคำคุณอย่าทานเปล่าๆเพราะถ้าทานเปล่าๆรสชาติมันหายไปใช่ครับคือเอาอันนี้ออกมาก่อนคือความมันน่ะมันอยู่ที่กุ้งแล้วล่ะครับแล้วก็เนื้อกุ้งมันเป็นเนื้อเป็นหนังเหลือแค่ความหวานกับความเปรี้ยวที่คุณต้องใส่ลงไปอ๋อแล้วก็ถ้าคุณชอบความเผ็ดคุณก็เอาพริกนี่แหละเดาะลงไปอันนึงด้วยข้างหน้าแต่พริกมันก็ไม่เผ็ดมากนะนี่ๆๆมันเป็นพริกพริกแคบสวยงามนี่ฮะคุณผู้ชมครับสังเกตว่าเดี๋ยวมันมีหางนะฮะไม่เป็นไรฮะหางก็ได้ครับเพราะว่าหางกรอบจะได้ว่าน้ำมันเก่งครับเป็นกุศโลบายของคนต่างจังหวัดครับคือแบบโอ้โหดีฮะดีจริงๆท่านผู้ชมครับทานแล้วจะเข้าเนื้อด้วยกันเกินครับครับครับคุณประวัติผลด้านนี้ครับขอบคุณครับเหมาะกับอาหารว่างจริงท่านผู้ชมใช่อาหารว่างไหมครับยืนยันอีกทีนึงคนที่เบื่อพวกอะไรนะทอดมันเบื่อนู่นเบื่อนี่ลองอันนี้บ้างมันจะได้ชีวิตแตกต่างนะถามว่าแตกต่างมันอร่อยไหมมันอร่อยนะครับถ้าไม่อร่อยเสิร์ฟฮ่องกงไม่ได้นะไม่ได้บอกไว้ก่อนคนฮ่องกงที่เลือกจังครับกินแล้วมีความสุขอ่ะใช่กินแล้วขนลุกเลยนะใช่ใช่ผมไปห้องน้ำไม่ใช่ครับคือมันรู้สึกใช้คำว่าคลาสสิก
ใช่ใช้คำนั้นถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดดูแล้วชอบนะฮะดูแล้วชอบเกิดอยากจะทานขึ้นมาแล้วไม่อยากทำก็ delivery ได้เข้าไปในแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยได้เลยนะครับแล้วก็เปิดหาชื่อร้านแล้วก็จะเจอร้านชัยพรามพอเจอเสร็จเรียบร้อยก็ delivery กันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบวรพลขอขอบคุณร้านชัยพรามขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราเลยตลอดเวลาหมดแล้วผมต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ มาตลาดหนองมนจังหวัดชลบุรีไม่กินซุปเปอร์บิ๊กที่ร้านเย็นตาโฟกั้งแม่เจริญหนองมนถือว่าผิดผมบอกได้เลยว่ารสชาติเด็ดมากคือรสชาตินี่เพอร์เฟกต์ซ้ายนี่เป็นเย็นตาโฟขวานี่เป็นมันกุ้งครับเราจะให้คุณอ้อกินฝั่งขวาตายเดี๋ยวตายขนมหม้อแกงมะพร้าวอ่อนครับนี่คือเพชรอีกเม็ดนึงที่เราเจอโอ้ยมันดีจังเลยกล้าพูดแบบว่าเต็มปากเต็มคำว่าอร่อยมากผมจะเรียกว่าเนื้อเนียนหมารับหนูไปสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มรับไปเลยครับท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรนี่คือตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้